สวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับสู่ไลฟ์สตรีมผ่านทาง Facebook Live YouTube และ Twitch นะครับตอนนี้เราเริ่มซีรีส์ใหม่นะครับ Shadow of the Colossus ก็เป็นเกมเก่านะแต่ว่าเขาเอามาทำรีมาสเตอร์ใหม่นะครับไม่ใช่รีเมคนะเป็นรีมาสเตอร์ก็เราไม่รู้ว่าไอตอนช่วงคัตซีนแบบนี้เขาทำใหม่หรือเปล่านะคือเราก็จำไม่ได้ภาคเก่าเราก็คือเล่นไปน้อยมากอ่ะเล่นไปไม่จบแบบตอนนั้นมันไม่มีอะไรแบบไกด์เลยอ่ะเราก็เลยแบบเกมอะไรวะแต่พอมาลง PS4 เราก็ตั้งใจว่าจะเล่นให้จบนะหวังว่าอย่างนั้นต้องเล่นให้จบแล้วเพราะว่าหลายๆเสียงก็บอกว่าเกมนี้ดีมากอะไรเงี้ยมาดูคัตซีนไปก่อนนะครับเหมือนเดินทางมาไกลนะคนนี้ดูมีความมานะพยายามมากมืดอะไรก็ยังเดินทางแบบคือน่าจะรีบมากอะดูแล้วลักษณะเฮ้ยแต่ภาพมันน่าจะเนียนมากเกินไม่ใช่รีมาสเตอร์แล้วมั้งเนี่ยพวกภาพนี้ไม่น่าจะเนียนขนาดนี้จะเรียกว่ารีเมคก็ไม่น่าใช่เพราะว่าเกมเพลย์มันก็ยังเหมือนเดิมนะสวัสดีครับคุณวิชัยเอ้าไม่ช่วยน้องเขาดูแล้วเหรอดูทางเมื่อวานพอดีจบไปแล้วอะดูสู้จนหมดไปแล้ว DLC ก็เลยว่าพักไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อให้จบดูจะถ้าผ่านสะพานนี้เหมือนจะไปอีกที่หนึ่งเลยมันก็ว่าแบ่งแยกกับดินแดนตรงที่เขาอยู่กับดินแดนที่อยู่ข้างหน้า Is any bottom ไม่เป็นภาษาไทยออกเป็นเอไม่ง่ายปกติยากเดี๋ยวดูถ้วยก่อนดิมีถ้วยยากเปล่าถ้ามีก็เล่นทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องเอาเฮ้ยไม่มีถ้วยขึ้นรอโหลดแป๊บถ้ามีถ้วยให้จบเกมยากสวัสดีครับคุณวิชัยเอาทำไมไม่ช่วยน้องเขานำทางน้องเขาก่อน เอาทำไมมันโหลดนานจังจะดูถ้วยสักหน่อยเอาค้างไปเลย 50% ค้างไปเลยใจเย็นดิเอสเตชันเราค้างไปเลยว่ะเอามาแล้วเดี๋ยวดูถ้วย complete hard mode under 5 hour โอ้โหมันให้เล่นเร็วด้วยอ่ะจะได้ไหมเนี่ย
ไม่มีแบบฮาร์ดโหมดเฉยๆเลยดึบดึบดึบอืมสปีดคิงเน้นสปีดรันเลยวะเนี่ยนี่เราพยายามดูว่ามีฮาร์ดโหมดอีกไหมชั่วโมงจบเลยเหรอวะโอ้โหเอาเป็นว่าเราเผื่อลุ้นเผื่อจบภายใน5 ชั่วโมงจะเป็นไปได้เหรอวะถ้าเราไม่ได้รู้ไม่ได้เล่นมาก่อนมันจะสปีดรันได้ขนาดนั้นแล้วไม่มีอะไม่มีวะไม่มีช่วยแบบว่าค่าฮาร์ดโหมดอย่างเดียวนั่นก็เอาปกติแล้วกันฮาร์ดโหมดฮาร์ดโหมดคือต้องเล่นอีกรอบหนึ่งหรือวะเฮ้ปกติก็แล้วเราก็เลือกอยู่นะว่าจะเล่นเกมอะไรดีก็ไปดูใน Play Pass ที่มันฟรีอยู่ว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้เล่นบ้างเห็นเกมนี้ก็ว่าจะเล่นหลายทีแล้วประตูอัตโนมัติซะด้วยเซ็นเซอร์ซ่อนอยู่ตรงไหนโอ้ยหมาไม่กล้าเข้าเดี๋ยวประตูมันปิดมาไม่อยากเข้าอ่ะเอาปิดเองด้วยเกมแม่งโคตรเงียบเงียบมากเป็นทางวนลงไปข้างล่างกับแสงแห่งความหวังต้องทะลุเพดานลงมาสวัสดีครับลิววันนี้จะเล่น Shadow of the Colossus ให้ชื่อภาษาไทยว่าใต้เงาทมิฬยักษ์ทมึนไม่งงนะเดี๋ยวมีซับไทยแต่ไม่เห็นจะมีคนไม่เห็นจะมีบทพูดนะบทพูดน้อยจังแต่นี้ก็เป็นเกมแรกๆนะที่เป็นมีภาษาไทยด้วยตอนนั้นอะสึกไม่บางจอเราหน้าเหมือนผู้หญิงเลยที่ซึ่งถือกำเนิดจากเสียงสะท้อนของเส้นทางที่มาบรรจบกันเขาพูดภาษาอะไรไม่รู้คือความทรงจำซึ่งถูกแทนที่ด้วยตัวตนและความว่างเปล่าแล้วนำไปจารึกลงบนศิลา
โลหิตหน่ออ่อนท้องนภาและผู้มีอำนาจควบคุมสรรพสิ่งที่ถูกถักทอด้วยพลังแห่งแสงในโลกแห่งนั้นว่ากันว่าหากผู้ใดมีจิตปรารถนาผู้นั้นจะนำวิญญาณของคนตายกลับคืนมาได้แต่การรุกล้ำดินแดนแห่งนั้นถือเป็นเรื่องต้องห้ามอย่างเด็ดขาดนี่แสดงว่าเราลุกล้ำมาในดินแดนแห่งนั้นสินะยังกันนังอาร์ตเอาภาษายักษ์อ๋อวันนี้เราอัปเดตและเอาเอลอยมาแล้วได้เอลอยนะเว้ยลิ้วไม่ได้ละสิเล่นเล่นเกนชินยังไงให้เหมือนเล่น Horizon เดี๋ยวเล่นเอลอยคนเดียวลุยเดียวเลยห้าดาวด้วยเอลอยต้องรออัปเดตหน้านะคนเล่นคอมโอ้เจอดาบชี้ก็กลัวซะแล้วดาบแห่งแสงปะเนี่ยชี้เงาก็หายเลยเออเจ้าครอบครองดาบโบราณเช่นนั้นนะเช่นนั้นเจ้าคงเป็นมนุษย์สินะนี่นะอ๋อต้องสงสัยไม่ค่อยมีมนุษย์เข้ามาเจ้าคือดอมินใช่ไหมข้าได้ยินมาว่าณที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสุดขอบของโลกใบนี้มีผู้หนึ่งสามารถควบคุมวิญญาณของคนตายได้ถูกต้องแล้วข้าคือผู้ที่มีนามว่าดอมินตกลงมึงดอมินหรือใครดอมินวะงงนางถูกสังเวยเพราะนางมีชะตาต้องคำสาปได้โปรดเถอะช่วยนำวิญญาณของนางกลับมาทีข้าขอร้อง วิญญาณหญิงนางนั้นน่ะเหรอวิญญาณที่สูญสิ้นแล้วมิอาจนำกลับคืนมาได้เจ้าก็รู้นั่นคือกฎของมนุษย์แต่ด้วยลาบเล่มนั้นมันก็พอมีทางอยู่หรอกนะฮะจริงเหรอครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะทำตามคำขอของเราได้สำเร็จหรือไม่ข้าต้องทำอะไรบ้างจงดูเทวรูปที่เรียงรายอยู่ตามกำแพงเจ้าต้องทำลายพวกมันให้สิ้นทำลายรูปปั้นเนี่ยนะเพราะว่าเทวรูปเหล่านี้ไม่อาจถูกทำลายได้โดยน้ำมือของมนุษย์ธรรมดาอย่างเจ้าแล้วข้าควรทำเช่นไรล่ะเนี่ยในดินแดนแห่งนี้มีเหล่ายักษ์ซึ่งเป็นร่างอวตารของเทวรูปเหล่านี้ได้อัปเดตหน้าได้นะหากเจ้าสังหารยักษ์เหล่านั้นได้เทวรูปจากพินาศลงเองเข้าใจหรือยังข้าเข้าใจแล้วแต่จงระวังเถิดราคาที่เจ้าต้องจ่าย
อาจจะสูงยิ่งนักมันราคาที่ต้องจ่ายมันน่าจะแปลว่าแบบสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนไหมพวกข้าไม่สนใจหรอกดีมากได้นะริวเกมแค่30เฟรมใช่เปล่าก็น่าจะใช่หรือมั้งเราเครื่องเรามันได้30เฟรมเองเครื่องเพย์หนึ่งดั้งเดิมเลยจงชูดาบของเจ้าหาแสงสว่างแล้วมุ่งไปยังสถานที่ที่แสงจากดาบรวมเป็นหนึ่งเดียวเจ้าจะพบยักษ์ที่ต้องสังหารณที่แห่งนั้นเชิญบังคับได้แล้วได้อยู่นะริวอันนี้มันต้องได้ทุกคนสิถึงจะเล่น PC หรือ PS ก็ได้ทั้งนั้นแต่ว่า PS จะได้ก่อนเท่านั้นเองเราดูเขาบอกว่าได้นะอาจจะเป็นอัปเดตหน้าอันนี้ดูวิวกดอันนี้คืออะไรไม่มีอะไรอันหนึ่งโอเคเออรวมเป็นหนึ่งอยู่ตรงนู้นนู่นๆเข้าไปในช่องเขานู่นนะน่าจะอ่า2ก้มย่องโอ้หลายแอคชั่นด้วยกดสี่เหลี่ยมฟันกดสามเหลี่ยมเรียกม้าอาโรอาโรอโนอาโรหรืออโนวะเอ้ยลอนโอ้ยไม่ตายนี่อะไรอ่ะในที่ที่มีแสงสว่างชูดับขึ้นโดยใช้โอเคโอ้กิ้งทีมยับเลยทำไมตัวมันยับอย่างนี้โอ้เมื่ออาโกรอาโกอุ้ยกดเพื่อกระตุ้นให้วิ่งเร็วสามเหลี่ยมดูไลน์อัปเดตของมันเกนชินก่อนดูดิเดี๋ยวได้ไม่งั้นก็เขาก็แบบเสียเปรียบกันดิไปเร็วเร็วดิอืมช้าตรงนู้นโอ้ยโอ้ยทำไมเงยหน้าตลอดงงกับการบังคับอยู่ เราก็นึกว่าม้ากดหน้าแล้วม้าจะไปเปล่ามันต้องกดสามเหลี่ยมแทนที่ปัจจุบันโอ้แทนที่สวยงามมากว่ะอันนี้ไปข้างหน้านี่แหละเกมโคตรเงียบเลยนะไม่มีเสียงนกร้องไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเรามาถึงทางตันแล้วอ่ะห้าชั่วโมงอ่ะ yeah. ไม่ได้มั้งลงยังไงวะกด X ลงนะมันปีนได้ไหมเนี่ยมันต้องไปข้างบนน่ะสิการบังคับแปลกๆว่ะเหมือนกับการบังคับรุ่นเก่าๆนะครับงงๆอยู่นะไม่มีความแข็งแรงใดๆทั้งสิ้นเลยพระเอกขึ้นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ว่ะไปไงต่ออันซะแล้วอ่ะ
มีทางให้ปีนตรงไหนเนี่ยพระเอกมันกดวิ่งยังไงวะวิ่งอยู่แล้วมั้งไม่มีวิ่งใช่ไหมโอ้ยไปไม่ได้สังเกตดีดิไม่มีทางให้ไปอันนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่มีดาบอีกทีดิมันอยู่ข้างบนตรงไหนวะเอ้ามันกระจายเอ้ยอยู่ตรงนี้จ่ายเปล่าวะจะอยู่ข้างบนน่ะนู่นไปทางนู้นยิงเฉียงไปไงวะไปไม่ได้ขึ้นกลับออกไปเหอะไปดูรอบๆที่เผื่อจะมีทางงงไว้โอ้โหมีแต่ผาสูงทั้งนั้นเลยอ่ะไม่ได้ไปทางไหนวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาถ้ามันดีมากขึ้นมากเลยนะตอนต่อสู้มันจะงงนะ yeah. ขี่ม้าก็มึนแล้วดิไปดิตรงนี้ทางอ้อมไหมขึ้นได้ป่าววะเบรกยังไงวะเบรกไม่เป็นไปได้ไหมเนี่ยไม่เห็นที่ปีนเลยวะดูไม่น่าจะไปได้อีกเหมือนกันทางตันมาถึงกูก็ตันแล้วอะไรนี่ฮะใช้ดาบใช่มันดาบมันชี้ให้มันขึ้นไปทางโน้นไงก็เลยจะไปยังไงวะแม่งยังงงๆกับการบังคับมันอยู่เลยเนี่ยตกลงยังไงวะเนี่ยอันนี้เราต้องไปทางนี้อะม้ามันก็ไม่ได้ไปตามอนาล็อกของเรามันต้องกดสามเหลี่ยมเร่งฝีเท้าม้าอาถูนใกล้ๆก่อนก็มันชี้ไปทางนั้นนะทางเดียวเลยเนี่ยอาถูนไหนอ่ะมันไม่มีมอนตัวเล็กไม่ใช่หรอโอ้งงกับแผลงงกับไอ้การบังคับมุมกล้องของมันวะแม่งเช็ดเดี๋ยวก็เงยเดี๋ยวก็เงยมึนนะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วมั้งทางเข้าอ่ะลองดูดิมีคัตซีนอยู่อ่ะเนี่ยพอหันไปแล้วมันชอบหันกลับด้วยมันไม่เหมือนเกมสมัยนี้ไงเกมสมัยนี้มันหันแล้วหันเลย
เออขึ้นทางนี้ได้ไหมไม่ถึงว่ะขึ้นหลังม้าแล้วกระโดดได้ไหมไม่ได้เฮ้ยอะไรวะอ๋อปีนโอเคเกาะยึดที่ต่างๆโอ้โหต้องดูคือมุมกล้องมึงสายไปสายมาเรางงอะไรอะไรจะอันไหนจะยังไงมุมกล้องมึงจะเอาไงแน่ปัญหาจริงถ้าทำรีเมคก็น่าจะเปลี่ยนมุมมองไปเลยดีกว่าเอาแบบเป็นด้านหลังอะแบบเกมสมัยใหม่อะอย่างเงี้ยเกมอันนี้มันจะกึ่งแบบเกมยุคเก่ากับใหม่รวมๆปนๆก็เลยออกมาแบบงงๆตกลงจะเอาอะไรแง่จะเอาอะไรแง่แง่จะเอาอะไรแน่อันนี้นี่ขึ้นได้มันอาจจะเป็นเพราะว่าต้องมีปีนอย่างนี้มั้งก็เลยจริงๆก็ทำแบบอันนี้ก็ได้อันชาเต็ดนะกด X กด X แล้วอะไรอ๋อเล็งเอาแล้วม้าเราล่ะมันสายตามจอยหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวถ้าเราไม่ผ่านเราจะถามเมื่อต้องการเปลี่ยนอาวุธกดซ้ายขวาอ๋อมีธนูด้วยเอาเล็งยังไงอ่ะธนูเล็งยังไงวะเนี่ยเออเล็งไม่ได้อย่างนี้มันบังคับยังไงวะเนี่ยแล้วเล็งธนูยังไงโอ้โหแม่งมันเล็งด้านนี้กูละงงเลยมันเป็นเกมเย็นดาบเหมือนเราฆ่าไปตัวเดียวก็คือตัวนี้แล้วบ้างตอนที่ฆ่าตอนที่เล่นเนี่ยพอเราหันหันอยู่อ่ะแล้วทำไมพอเวลาเราเคลื่อนที่มันก็หันงงเนี่ยไหนงงอ่ะพอปล่อยปุ๊บหมุนอ๋อหมุนเองระบบกล้องมึงฟันยกดาบของเจ้าเพื่อสะท้อนแสงเข้าหายักษ์จุดอ่อนของมันจะเผยให้เจ้าเห็นเอาอยู่ที่ตีนหรือเปล่าตีนนั่นแหละเอ้ยเป็นอะไรวะเพนเดอะทาร์เก็ตอ๋อมาร์กงี้โอ้โหรถหลอดครึ่งนึงเลยก็กดสี่เหลี่ยมค้างเพื่อชูดาบกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อโจมตีแทงโอเคกดรัวๆอ๋อโอเคโอ้เลือดดำออกมาเลยไงล้มจุดโอเคขึ้นไปเกาะตูดมันกระดึบเฮ้ยไม่ถึงว่ะ
ปีนขึ้นไปก่อนจะหลุดให้ได้ทีเดียวทำเสียวอีกฮึบกระโดดกระโดดกระดึบโอ้ยสั่นสั่นโอ้ยขนสวยเหลือเกินนุ่มรู้สึกจะนุ่มเฮ้ยกดเกิดอะไรขึ้นจะหล่นเหรอเฮ้ยหล่นเฮ้ย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 แหละโอ้ไม่ตายด้วยโอ้นึกว่าตายเหมือนสเตมิน่าหมดนะโอ้ต้องมีพักสักหน่อยโอ้ต้องไปพักกลางทางอ่ะนะโอเคโอเคไม่งั้นมันเหนื่อยเกินเกาะตูดขึ้นไป มันก็อย่าอู้ดิเฮ้ยทำไมเกาะมือเดียวกระโดดไม่ไปโอ้เหนื่อยอะไรวะกูละงงโอ้งงกับการบังคับมันจริงเว้ยทำไมไม่ทำให้ปีนง่ายง่ายวะงงเว้ยการบังคับเนี่ยกระโดดไม่ขึ้นอ้าวอึ๊บโอ้นี่ก็สายจังเอ้ยล่วงโอ้ยเนาะไม่ขอปีนอีกทีทำไมมันไม่ขึ้นวะเฮ้ยมันเกาะอยู่นั่นแหละเอ้าโดนเหยียบกูละงงจริงวะเออกระโดดเนี่ยกระโดดแล้วไม่ขึ้นอ่ะเออมันต้องอย่างงี้กระดึบขึ้นไปดิโอ้ยเวรเอ้ยอะไรของมันวะโอ้โหอยู่แค่นี้แหละกระโดดไม่ตรงอีกโอ้ยตายให้มันล้มก่อนเหรอเมื่อกี้มันก็ล้มเหมือนนะใช่ต้องแทงมันก่อนมั้งเมื่อกี้ขึ้นไปได้เพราะว่ามันล้มนี่ว่าจริงด้วยมันอะไรทำไมอ่ะก็ปีนขึ้นไปได้แล้วมันก็ต้องปีนขึ้นไปเลยสิวะแหมต้องมาทำให้มันล้มอีกเพราะว่ามันกระเดอะโอ้ยล่วงอีกทีพอได้แล้วโอ้กดผิดโอ้จะปิดรันไม่ได้แล้วแหละเชียร์ขนาดรู้จุดอ่อนแม่งยังขึ้นไม่ได้เลยปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปไม่ต้องกระโดดมันสะบัดขาอีกตอนนี้เลยแล้วมั้งโอ้ไม่ขึ้นวะเป็นอะไรกับการกระโดดวะเนี่ยเราเอ้ย
โอ้ยโอเคพักยืน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 ดีดีขึ้นไปเนี่ยมันกระโดดมันกระดึบกระดึบวะงงวะเร็วๆๆเดี๋ยวแม่งจะเหนื่อยอีกมันสั่นอยู่แล้วเอ้ยอีกทีอีกทีโอ้ยจะหล่นเอ้ยไม่โดนเชี่ยเอ้ยโอ้ล่วงจนได้ให้ตายเถอะแล้วเลือดมันขึ้นป่าวะตรงไปไอ้เชี่ยหล่นเฟ้นเอ้ยไอ้ไหลของมึงวะเนี่ยเอาจะตายแล้วดิ้นใหญ่นะไหวไหมไหวไหมขึ้นซะมันก้มยังไงวะเออก้มก่อนพักเอากระดึบเข้าไปโอ้ยโดนเขาโอ้ยกว่าจะถึงหัวจะเหนื่อยก่อนไหมเนี่ยไม่โดนนะก็ตายแล้วโดนหัวร้อนเออแม่งเกมนี้ยังหัวร้อนได้เลยหัวร้อนได้ทุกเกม1ตัวผ่านไปถ้ามันทำได้ภายใน5ชั่วโมงก็แสดงว่ามันไม่ยากมากอ่ะสิหมายถึงว่ามันทำได้เร็วมันสามารถทำเร็วได้สามารถทำได้เร็วโอ้ย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 ไม่เห็นจำได้เลยว่าเราต้องสลบด้วยอะไรให้เรานั่งดูอวกาศอะไรทั้งอย่างถ้าไปหนึ่งตัวมาโผล่ที่เดิมไอ้เงายักษ์นี่เปล่าวะฟื้นแล้วใช่ไหมเป็นปันแตกจะหลบทุกรอบอ๋อ
ศัตรูตัวถัดไปในถ้ำริมทะเลมันเคลื่อนไหวเชื่องช้าหนาวใจให้แกร่งกล้าเพื่อสังหารมันหนาวใจใช้คำได้แบบเคลื่อนไหวเชื่องช้าเหรอโอเคไปต่อตะโกรกระโดดลงไปเลยวะอยู่ตรงไหนนี้ตายไปหนึ่งจ้าเลยครับอ้าวอยู่ข้างหลังว่ะเอ้ยนิ่งนิ่งสิทำไมมันไม่นิ่งเลยวะน่าอยู่แถวๆข้างหลังเอ้ยทำไมมันแปลกๆวะเออเข้าไปมันไม่กระโดดลงว่ะเราต้องกระโดดเองเอาเลือดลดหากเจ้าพบแท่นบูชาคล้ายกับแบบนี้แบบนั้นจงสวดมนต์อธิษฐานแล้วบาดแผลของเจ้าจะฟื้นตัวโอเคไปสวดมนต์ดิโอ้ยถ้าหมุนมันทุเรศจริงๆกดอะไรอ่ะกดอะไรวะสวดมนต์กดทุกปุ่มแล้วเนี่ยกด X กระโดดสงสัยไม่ให้สวดมั้งยังไม่ได้บาดเจ็บไปเถอะไปก่อนนอนก่อนโอเคไว้เจอกันดิวเจอกันครับพักผ่อนโอ้มียืนได้ด้วยเหรอยังเท่โออยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่เองลงไปทางนี้ไม่ช้าจังอะโกรเนี่ยโอ้ยกูรำคาญกับการบังคับจริงๆว่ะเอาจริงๆนะรำคาญมากมุมกล้องอ่ะมันไม่สมูทเลยอ่ะเหมือนกับไม่เหมือนเนี่ยแบบอะไรวะ Ghost of Tsushima อย่างงี้โหแบบมันบังคับแบบบนม้าก็ตามมันนะเออมันเป็นธรรมชาติอ่ะอันนี้มันฝืนธรรมชาติยังไงก็ไม่รู้ต้องลงไปทางนี้แล้วนะไปวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวอาจจะชินเรื่อยๆหวังว่าเล่นเกมชินเมื่อไหร่เรียกด้วย ได้เล่นเป็นไอ้นี่เล่นเป็นเอลอยวันนี้คนน่าจะใช้เอลอยกันเยอะแหละอุ้ยทำไมมันมืดเหมือนมีหมอก
ร้องไหนอยู่ทางไหนอ้าวเฮ้ยทำไมมีแสงเฮ้ยไม่เอ๊ะมันคืออยู่ตรงนี้เหรอวะอยู่ในถ้ำเขาบอกอยู่ในถ้ำใช่ไหมอยู่นิ่งๆก่อนดิงงเนี่ยพอให้หยุดดึงมาข้างหลังได้แต่พอให้ไปต้องกระทืบมาทางนู้นน่ะที่ถ้ำนู้นน่ะไอ้งั้นแหละไหนวะเอามาแล้วคัตซีนเอาเจอเลยเอาละตัวหนึ่งดูแล้วเราก็ต้องขึ้นตัวมันอีกแล้วดูมีเห็นมีทางเห็นมีทางให้พักอีกแล้วนี่จะทำไงวะเนี่ยเท้าอีกแล้วที่เท้าอีกแล้วเท้าไหนวะทำไมมันกระดึบกระดึบแปลกๆลงจากหลังม้าดีวะไป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 จะไปไหนก็ไปน่าจะเท้านี้นะให้ขึ้นง่ายๆป่ะเนี่ยโอ้นี่ไงใต้เท้ามันโอ้ต้องใช้ธนูยิงแล้วมั้งเนี่ยหยุดยิงยากด้วยธนูโอ้ยไม่โดนธนูทิปด้วยไม่มีหมดเอาไหนดีวะเนี่ยโดแล้วอุ้ยก็ลนเอ้าขึ้นไม่ได้วะขึ้นไงวะโอ้กดเกินนี้ตรงนี้ตรงขนขึ้นได้แล้วจะขึ้นไปพักตรงไหนดีวะเนี่ยขึ้นไปพักตรงกระดูกมันก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมึงก็ทำเสียวตลอดเฮ้ยสะบัดขนโอ้ยมันสะบัดเอ้ามันใช้ไอเดียนี้ตลอดทุกอันเลยเหรอวะงี้มันก็ไม่ค่อยต้องลองดูไปเรื่อยๆนะปึ๊บก็สวัสดีนะครับขอบคุณที่กดไลค์เซนอ๋อเซนมาเยือน Facebook เหรอตึ๊ดอุ๊ยมันจะอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนอาวุธกันมันอยู่ตรงหัวเหมือนเดิมไหมเนี่ยเฮ้ยจับโหเขย่าแรงด้วยอยู่ตรงไหนวะเอ้าอยู่ตรงข้างล่างเหรอตรงไหนวะไม่อยู่ตรงหัวแล้วดิ
เจ็ดไหนวะไม่เห็นนะไม่เห็นจุดอ่อนวะอยู่ข้างล่างเหรออะไรวะข้างไหนอีกเนี่ยหมารอเดินเล่นรอละหมาตรงทางไหนแล้ววะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงไหนวะมองไม่เห็นจุดหรือว่าเราต้องยิงให้ครบ4ขาก่อนวะเออลงมายิงให้ครบ4ขาก่อนดิน่าจะดีกว่าเอ้ามันก็เริ่มใหม่นี่หว่าเช็ดไหลวะเนี่ยแล้วเล็งอย่างนี้ไม่ค่อยถนัดเลยมันใช้มือเดียวเล็งอ่ะขึ้นทำไมไม่มีจุดอ่อนก็เจอบอสเลยเอาก็ขึ้นก็ไม่รู้ก็มันล้มโว้โอ้ยยากชิบเป่งเลยเกิดทะเลาะกับมุมกล้องนี่แหละแม่งเฮ้ยนี่ไหนวะอยู่ตรงไหนวะไหนเนี่ยไปที่ตีนอยู่เหมือนเดิมต้องฟันตรงไหนวะเนี่ยแม่งเลือดออกมีเดียวนี้โอ้โหทีละนิดทีละนิดอยู่ไหนวะตูดเหรอเอากลับอีกแล้วโอ้ยน่าจะฝันนะเมื่อกี้ตอนที่มันกำลังจะไอ้นี่แหละฝันมันฝันโคตรจะเบาเดี๋ยวลองดูดิ
ึ้นไปดิไม่น่าใช่วิธีนี้อ่ะไม่มีเลยไม่มีดาเมจเลยไหนวะตูดนี่เหรอเฮ้ยไม่ทันยาวชิบตัวหนึ่งแต่ว่าก่อนจะสู้ได้เอาไม่ไปไหนด้วยชี้มาที่ตูดอ่ะอะไรวะโอ้ยจะหมดพลังแล้วโอ้ตกโอ้ลองยิงข้างหน้าบ้างดิหน้ายิงยากโอ้โหเฮ้ยมันจะหมุนไปไหนเนี่ยอะไรของมันมึงจะหมุนไปไหนทำอะไรของมันวะเนี่ยโอ้โหอย่างนี้จะเดินพอเราจะยิงแม่งหมุนไปครึ่งหลอดเลยบอกเฮ้ยหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วจะลงทะเลแล้วเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่โดนเช็ดมากลางทะเลอีกปวดหัวเลยกูไอ้ของมันดูดิทีนี้มันเดินดูมันหันหนีมันต้องมีอะไรกับขาหน้านี่นี่แน่โดนแล้วมึงขาหน้ามึงมีอะไรฮะเป็นอะไรกับขาหน้าโอ้ยขึ้นไม่รอดอึ๊บที่ตามันเป็นไงวะมีอะไรจะหมดพลังอยู่แล้วโอ้ยทำไมมันขึ้นไม่ได้สักทีวะโห
าดาบสองนี่งงวะหาไม่เจออันนี้มันก็ชี้ที่เท้าไงจุดอ่อนอะตอนเนี้ยแล้วไอ้จุดอ่อนข้างบนมันอยู่ตรงไหนวะตอนที่มันสลบลงล่างเนี่ยโอ้โหงงจริงข้างหน้าข้างหลังไม่เหมือนกันอะมีอะไรต่างเลยอืมไม่โดนอืมไหนอ่ะเห็นดูชัดๆดิคือตรงไหนวะเนี่ยขาเหรออะไรวะไม่เห็นจุดอ่อนเลยวะอืมไหนที่ตาเหรอวะโอ้ที่ตานู่นใช่เหรอที่ตาเลยเหรอวะตาสีฟ้าเหรอโหที่ตาก็ต้องขึ้นข้างหน้าน่าจะดีกว่านะกี่เนี่ยพอยเราอยู่ข้างๆมันหมุนล้มแล้วไปที่ตามันโอ้แล้วมันจะฟันได้เหรอวะน่ะที่ตาเนี่ยโอ้จะหลุดไปยังไงวะเนี่ยเหมือนจะไปไม่ได้เลยหรือว่าต้องขึ้นตอนที่มันสลบวะเหมือนจะไปไม่ได้เลยเนี่ยขึ้นด้านข้างไม่ได้วะมันต้องขึ้นมาตั้งแต่ข้างหลังอะถึงจะมาถึงข้างหัวได้หรือไม่งั้นเราต้องลงไปแล้วก็ให้มันนอนอีกทีดิเป็นยังไงโอ้ยังไงดูดิมันเอาหัวลงไหมไม่ได้อ่ะขึ้นไม่ได้เขาต้องยิงที่ตาไหมวะโดนปะไม่เห็นจะโดนตรงไหนเนี่ยเจ้าที่ตาเออใช่ไงกล้องมันหันไปหันมาแล้วงงหลงด้วยแม่งเออยังไงอะอ
ไม่ลดไปไงวะกล้องมันชอบหันเองอ่ะเนี่ยดูดิจะล็อกทำไมวะงงเดี๋ยวมึงปรับไหมเนี่ยมึนมุมกล้องเออไม่มีว่ะกลับด้านปกติมีแค่นี้ไม่มีการควบคุมหมุนมุมกล้องมันก็ชอบมาหมุนเองอะเอาหมุนไปแล้วเวลาเคลื่อนที่เอาหมุนเองมึงก็อยู่นิ่งๆดิเราต้องบังคับค้างไว้เองอ่ะถึงจะปกติแบบเนี้ยนี่คือต้องบังคับค้างไว้เนี่ยหมุนถ้าแบบปล่อยคือมันหันหนีโอ้โหนี่มันก็เล็งยากเลยกันต้องหันเองโอ้ยกระโดดไม่ขึ้นโอ้ยถ้าเดินไปจากตรงนี้จะเดินไปที่หัวได้จะถามว่าเราต้องไปที่หัวไหมไม่รู้ถามดาบดิเอานี่ไงอยู่ที่ตูดจริงด้วยเจอแล้วโอ้ยทีหนึ่งเฮ้ย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 จะหมดแรงโหดันเขย่าตอนนี้อีกเวรกรรมอยู่นิ่งเราก็ว่ามันอยู่ที่ตูดอ้าวเฮ้ยหายไปแล้วว่ะทำไงต่อทำไงต่อวะเปลี่ยนที่แล้วว่ะเฮ้ยไปไม่รอดจุดอ่อนอยู่ไหนเนี่ยชี้ไปข้างหน้าชี้ตรงพื้นแล้วล่ะมั้งเอานี่อยู่ข้างหน้าอยู่หัวโอ้จะหล่นโอ้ยสั่นใหญ่เลยกดค้าง
อีกทีนึงแต่เตมิน่ายังมีอยู่โอ้ยกว่าจะตายใช่ดูบอสดูน่าสงสารแมมมอสแล้วมันก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยนะไม่ได้ทำอะไรแล้วด้วยทำไมต้องมาฆ่ามันด้วยเพราะว่าเราอยากจะให้เขาชุบชีวิตผู้หญิงค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะเอกเรื่องนี้ค่อนข้างเห็นแก่ตัวฆ่าต้องฆ่าตั้งเยอะเพื่อที่จะทำให้คนหนึ่งคนฟื้นสองแล้วดูน่าสงสารมากกว่าไอ้ฆาตกรฆาตกรไรเนี่ยจะตูตัวถัดไปปรำขนาดยักษ์สูงเสียดฟ้าโภษาแห่งยักษ์นิทราสั่นสะเทือนผืนพัสสุธานะมึงเริ่มบอกมาเป็นกลอนแล้วแรกก็พูดดีว่ะแสดงว่ามอนตัวนี้น่าจะหลับอยู่แต่ถ้าปลุกเมื่อให้มันตื่นเมื่อไหร่ก็จะเกิดแบบทำให้เหมือนแผ่นดินไหวได้เลยตรงไหนเนี่ยข้างหลังอีกแล้วอ่ะไปข้างหลังอีกแล้วโอ้มุมกล้องมึงเนี่ยงงจัดแต่จัดว่างงทางนู้นน่ะอีกแล้วทางเดิมอ้าวม้ามาแล้วอับโรมุมกล้องมันเหมือนจะเรียบง่ายนะเหมือนจะเรียบง่ายแต่มันงงมากกว่าสู้มุมกล้องของอันนี้ไม่ได้เลยโกสไม่ได้เลยทางไหนทางนั้นจบไม่ต้องหมุนเองถ้าเราไม่หมุนไม่ต้องหมุนเองเอ้ยมีอะไรเนี่ยดอกไม้ตกแต่งเอ้าลงทางเดิมแล้วเนี่ยใช่ทางไหนนู่นฝั่งนู้นว่ะเดี๋ยวฝั่งนู้นแล้วไปไงล่ะขึ้นไปดูดิตรงนี้มีทางข้ามไหมเนี่ยโอ้ยแล้วมึงมามึงก็มาตรงนี้โอ้ยโอ้ยแค่บังคับมาก็งงนะมันจะลงไหมเอ้าตรงไหนตรงนู้นตรงนู้นเลยลิฟนู่นโอ้มันเลื่อนจังวะดูขยับนิดเดียวมันเลื่อน
ดูจะชี้ตรงนั้นน่ะไม่ได้มันอยู่บนม้าได้มั้งก็ไปทางนี้แหละนะข้ามไปตรงฝั่งทะเลทรายตรงนู้นโอ้ยมึนกับมุมกล้องจริงม้ามันตีวงไม่ได้อ่ะม้ามันแบบใช้วงกว้างมากในการเลี้ยวตีวงไม่ต้องทำให้เหมือนจริงขนาดนั้นก็ได้ในเกมอ่ะอันนี้ดูมันพยายามจะทำให้เหมือนจริงบอกเลยว่าไม่เวิร์กเอาแบบที่คนเล่นเล่นแล้วโอเคดีกว่าประสบการณ์เอ้าทำไมอ่ะจะกลับม้าไม่ไปเหรอไปดิอะไรวะอยู่ดีม้าก็ร้องไม่ไปเอ้าถึงแล้วเหรอนู่นนู่นตรงนู้นไปซอกเขานั่นแหละเนี่ยถ้ามันอยู่นิ่งๆก็โอเคอ่ะมันแบบก็ไม่ได้หันไปไหนอ่ะนะตึ๊ดๆอ้าวเจอตานอีกแล้วโอ้มีหิ่งห้อย เอาแล้วถึงแล้วอยู่ในน้ำเหรออยู่ในน้ำเหรอวะบอกข้าเถิดพวกมันอยู่ตรงไหนกันอ๋อคือตัวนี้นี่คือไอจานแผ่นๆนี่มั้งไปยังไงล่ะเราว่ายน้ำได้ไหมเนี่ยได้เปล่าวะเดินอ้อมไปนู่นเลยเหรอเขาว่ายได้เว้ยโอ้น้ำเหมือนจริงว่ะขึ้นนี่แล้วมั้งว่ายน้ำเหมือนว่ายน้ำเหมือนจะจมน้ำเลยขึ้นมาแล้วเงียบไม่มีอะไรเสียงใดๆในเกมแต่เสียงฝีเท้าโอ้โหโอ้ยยังไงล่ะเนี่ยจะหมุนกลับทำไมวะเนี่ยชอบหมุนกลับเองอ่ะเราอยากดูทางโน้นอ่ะดูดิทำไมอ่ะมีปัญหาอะไรวะโอ้ล่วงมุมกล้องบิ้วเหมือนจะปีนได้อยู่ใต้น้ำดีกว่าสงบเสียงน้ำกว้างแบบนี้ต้องมีอะไรสักอย่าง
นี่แหละไอ้ตัวนี้แหละมันชี้มันดาบมันชี้มาไงแต่ว่าจะทำยังไงให้มันตื่นทำน้ำน้ำโคตรลึกเลยดูดิโคตรน่ากลัวน้ำแบบเนี้ยมืดด้วยไม่มีเชี่ยเขานึกถึงตัวเองแบบว่าลงไปในนั้นนี่แบบดูหลอนอะไปยังไงวะเนี่ยเปียกเลยชุดยังเปียกอยู่เลยตอนนี้ก็ยังเปียกกระโดดไม่ไหวแล้วดูซะหน่อยมันคือตรงนี้อ่ะเนี่ยศัตรูมันคือตรงนี้ชี้ตรงๆเลยข้างล่างหรือว่าข้างล่างมีอะไรวะพวกแท่นพวกนั้นขึ้นไม่ได้นี่สูงเกินอันนี้เรากระโดดข้ามได้ไหมเนี่ยไปบนหัวมันเลยเมื่อกี้กระโดดนี่ไม่ถึงอันนี้ยังจากตรงนี้ไปตรงนู้นยังแคบกว่าเลยนะนี่มันน่าจะโดดไปไม่ถึงอ่ะฝั่งนู้นอ่ะเชี่ยนี่ก็หมุนจังเลยมีอะไรวะเนี่ยต้องกระโดดดิเฉยอ่ะขึ้นมาทำไมวะเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยแล้วแบบมันโคตรกว้างเลยว่ายช้าแล้วก็เข้าไปข้างในตัวมันบ้างวะอันดำน้ำได้ไหม มาเล่นน้ำอ้าวเร็วไม่จมด้วยทำยังไงก็ไม่จมมีอะไรนอกจากไอ้พวกโซ่นี่บ้างวะมันมีเหมือนทั้งรอบๆมันมีโซ่อยู่อะถ้าเราตัดโซ่ให้ขาดหรือยังไงได้ไหมทำยังไงก่อนยังไม่รู้เลยเลยมันขึ้นตรงไหนได้บ้างเนี่ยไอ้พวกที่โซ่ยึดนี่ก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ไหมเดี๋ยวลองดูเห็นบรรยากาศดูท้องน้ำบ้างเบื่อแล้วดูแต่ข้างบนไม่มีอะไรเลยแม่งโคตรว่างเปล่าดูความมืดไปยังดีกว่าจินตนาการเองข้างล่างมีอะไรบ้างขึ้นไม่ได้แต
แต่ว่ามันมีอันที่แบบมีโซ่กับอันที่ไม่มีโซ่นะแต่ลืมหมดแล้วเอาเหรออืมเฮ้ยได้ยินเสียงไหมมันรถขายติมเสียงมันรถขายติมมาแถวนี้มีอะไรเมื่อกี้เสียงเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรอยแตกเข้าไปทำอะไรกระโดดไม่ได้ไม่มีที่เกาะไม่ได้ไงต่อเนี่ยเพราะมันมีอีกทางหนึ่งนี่ที่เป็นทางขึ้นขึ้นไปก็สุดทางเหมือนเดิมสุดทางข้างบนตรงนั้นทางสุดทางเหมือนกันน่ะเฮ้ยแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรมันมาจากไหนวะอันนี้เอียงเผื่อจะขึ้นได้หรือเปล่าไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ป่าววะไม่ได้วะอืมเมื่อเสียงตีน้ำวะไม่รู้ยังไงแล้วอ่ะอันนี้อ่ะโอ้อะไรวะไม่งั้นเดี๋ยวต้องกลับไปตรงที่เสียงรถไอติมเฮ้ยเฮ้ยอีโซ่ห้อยอืมอะไรวะได้ไหมเนี่ยไม่ได้อันนี้มันคืออันเดิมป่ะวะอันที่เราขึ้นเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่เฮ้ยทางนู้นมีทางไปต่อเดิมปะเนี่ยอะไรวะมึงใบ้แค่นี้นะโอ้
แล้วก็วนกลับมาที่เดิมเฮ้ยยักษ์มันอยู่ข้างบนมาวะต้องขึ้นไปข้างบนให้ได้เนี่ยที่มันนอนอยู่ใช่ไหมนั่นน่ะใช่ป่าววะจะขึ้นไปข้างบนยังไงวะเนี่ยใช่ได้ยินเสียงกิ้งเหมือนรถไก่ติมบน อะไรวะเสานี้ป่ะได้ยินคือเสานู้นวะเสานู้นมั้งกระโดดลงไปข้างล่างได้ไหมกระโดดลงไปข้างบนนั้นน่ะเพื่ออะไรวะกระโดดลงไปเพื่ออะไรวะอุ๊ย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 แล้วไงแล้วไงอะไรกับมันได้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากมันบอกว่าอยู่ข้างบนจบปิ้งนูยิงอะไรได้ไม่มีทางจะยิงขาดได้หรอกเฮ้ยแต่มันเหมือนมันเล็งว่ะแปลกยังไงยังไงเออหมดปัญญาหมดปัญญาไม่ลองโดดเกาะอีกทีอันที่กระโดดแรกเหมือนเห็นพี่จับจริงเหรอได้เหรอโอ้มึนหัววะเออมันว่าอย่างนี้ได้ก็ไม่บอกว่ายเร็วหน่อยเออโอ้โอ้หมดอ๋อหมดพลังลมหมอดำว่าอย่างนี้ได้นี่ไม่สอนกูด้วยไง มึงเรียนเองก็ได้หมดได้จริงเหรอเชี่ยก็ได้จริงด้วยโอ้ยงงอยู่ตั้งนานอ้าเชี่ยโอ้ยปล่อยทำไมตอนแรกเรามาเราก็คิดว่าต้องไปตรงนั้นอ่ะนะแต่พอเกาะไม่ได้เอ๊ะหรือมันไม่ใช่วะก็เลยไม่ไปอีกเลยจนมาบอกให้เราไปอีกทีนี่แหละโอ้ไม่งั้นก็คงงมอยู่นะโอ้นี่แสดงว่าถ้าเราสู้ไม่ดีนี่ลงเราตกลงมาข้างล่างนี่ใช่ป่ะข้างบนมันเป็นพื้นที่จำกัดนะน่าจะยากอีกตัวหนึ่งแบบมันเหมือนทำอะไรให้มันอลังการนะ
คือไม่มีดันเจียนซับซ้อนแต่ใช้เวลามากเพราะว่ากว่าจะเดินขึ้นไปกระโดดแล้วถ้ามึงพลาดมึงก็ต้องเดินอีกรอบหนึ่งโอ้โหนั่นไงนั่นไงแล้วมันก็ปิวทำไมตัวแม่งปิวง่ายจังวะเอาไปทางไหนแล้วลงทิศเช็ดรู้นะว่าต้องทำอะไรแต่แม่งเสียเวลามากถูกเฉยเอ้ยเองวันละ3บอสพอแล้วมั้งปวดหัวแห้งโอ้บอสตัวสุดท้ายจะได้เร็วไหมเนี่ยขึ้นไปจะหาวิธีฆ่าได้อีกหรือเปล่าขึ้นให้ได้ก่อนขึ้นไปให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งคิดนอกนำหน้าเกินเปลี่ยนดาบแล้วเว้ยหักเชือกอะไรมันก็ดูสมจริงดีนะท้องฟ้าดูดิฟ้าแบบฟ้ามากแบบเป็นท้องฟ้าจริงๆอ่ะโอเคไม่พลาดแล้วเอ๊ะทำไมวะมึงเกาะแล้วปล่อยทำไมวะโอ้ยมีหน้าละแม่งให้เล่นสปีดรันจะบ้าเหรอ5 ชั่วโมงเนี่ยแค่นี้ก็หมดไปแล้ว20 นาทียังไม่ทันได้ขึ้นเลยโอ้ได้ถ้วยยากอ่ะเกมเนี้ยดูแล้วต้องเล่นแบบฮาร์ดด้วยนั่นโอ้ยเหนื่อยขึ้นได้สักทีอ้าวอีกชั้นหนึ่งวะเดินวนไปสิครับผมมีโอกาสตกอีกไหมเนี่ยเอาตรงนี้ปีนได้เอาแล้ว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 เอาแล้วจะบู๊ขนาดไหนตัวนี้ข้าหลับอยู่เอานี่ตัวในอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวในปกตัวในปกคือตัวแรกวะ ความยากอยู่ที่ฉากกับมุมกล้องเหมือนแล้ว มุมกล้องแม่งโคตรงงเอาแล้วมึงจะดิ้นขึ้นไปทำไมวะเราเอาก้มลงมาด้วยซ้ำตรงไหนมาร์คสิไม่เห็นอ่ะถ้าจะอยู่บนนะดูแล้วเนี่ยอยู่ด้านหลังป่ะอยู่ตรงพุงอาจจะเป็นด้านหลังอ
ปุ้ยต้องยิงขาก่อนไหมกำไรเนี่ยใช่ป่าววะเป็นสีอ่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอสวัสดีนะครับขอบคุณที่กดติดตามครับเอาดาบขึ้นมาชี้เลยสิต้องขึ้นไปข้างบนว่ะนั่นๆตรงท้องเห็นแล้วหน้าท้องของมันแบนราบว่าแต่จะขึ้นตัวมันยังไงวะเนี่ยนี่แหละประเด็นปัญหารู้แล้วรู้แล้วต้องรอให้มันตีขึ้นทางที่ตีที่ตีนี่ไงน่าจะไหนตีกูสิเดี๋ยวโลนเดี๋ยวโลนไม่ตีสักทีว่ะหันกลับดีกว่าตีดิต้องยิงแย่มันป่ะเนี่ยตีแล้ว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 นี่ขึ้นเกาะแล้วชุดเกาะของมันและดูเปราะบางตีมันลงพื้นให้มันแตกยังไงอะปุ๊บขึ้นไม่ได้ด้วยยังไงวะเนี่ยจะเกาะเหนื่อยมึบไหนไปทางไหนดูผมน่าจะต้องข้ามมาตรงแขนตรงตัวมันเลยวะโอ้โหมุมกล้องแบบปัดซบจริงๆโอ้โหมุมกล้องปัดซบจริงว่ะนี่ต้องมาตอนนี้แล้วอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ได้โอกาสแล้วเชียร์น่าจะต้องกระโดดข้ามไปอ่ะเหมือนตอนที่เรากระโดดข้ามมาที่บนดาดฟ้านี่แหละเช็ดแม่งวัดใจเลยทีเดียวลนอยากจะกระโดดไปตรงไหนสักทีกระโดดแล้วเรียบร้อยขึ้นได้โอ้ไม่มีที่เกาะต่อละสวยแล้วเช็ดทางไหนต่อแล้ววะเนี่ยไม่ได้คิดแม่งเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายว่ะเอ้ยล่วงโอ้ยเช็ดโหมุมกล้องเลยเนี่ยมุมกล้องเลยเนี่ยปัญหาเนี่ยตีมันลงพื้นให้แตกชุดเกาะไหนวะนี่แน่ถอดมาทางตรงแล้วจะขึ้นยังไงล่ะเนี่ยตรงท้องนี่อุ้ยมันมาทางตรงเดี๋ยวต้องไกลๆมันหน่อยให้มันตีแบบเฉียงๆ
โอ้โหร่วงมันต้องขึ้นยังไงวะตรงท้องมันเนี่ยเองมันแตกหมดเลยต้องเกาะไว้เกาะไว้ไม่ได้โอ้ยล่วงให้มันตีอีกไหนวะชุดเกาะไหนวะชุดเกาะไหนวะตีมันลงพื้นให้หมดไหนวะเนี่ยหรอไม่เห็นจะเปาะบางตรงไหนวะชุดเกาะเปาะบางเนี่ยอันนี้เหรอตรงที่มันแตกๆนี่บอกยิงไม่ได้ระคายเคืองมันเลยแค่ดูอย่างที่เอ้ยอ้าวเฮ้ยเอ้ยจะหล่นดูยังเครียดแทนเลยโอ้ยงงกับมาทางนี้เล่นธนูปักไปเยอะเขาหมายถึงตรงไหนวะเนี่ยชุดเกาะอะไรเนี่ยโหมันใกล้แล้วมันก็มาปักชุดเกาะเปาะบางตรงไหนวะโอ้ให้มันตีลงพื้นพื้นเกาะมันแตกแล้วมั้งไปถึงยังไงเนี่ยมันทำอะไรของมันวะเนี่ยไปเอ้ยให้มันตีเองจนแตกตายแล้วมั้งให้มันตีตรงเนี้ยตีตรงเหล็กนี่มั้งล่อมันให้มันตีตรงเหล็กนี้ป่ะตีมาหรือเปล่าวะล่อโอ้โว นี่ยิงตอดมันไปมันไม่ตีแล้วว่ะเพราะว่าเราอยู่ใกล้เกินต้องล่อให้มันตีเหมือนเกาะมันจะถล่มเลยว่ะนะต้องตีตรงไหนวะให้มันโดนแบบแข็งๆนะก็ตรงกลางนั่นแหละนะเกือบโดนขึ้นได้ไหมเฉียดไม่ได้ไม่ทันอุ้ยเจอตีนเกือบตายเลยฟื้นเร็ว
ันนี้มันไปยืนอยู่ตรงกลางแล้วสิต้องรอให้มันออกมายืนข้างๆแล้วตีตรงกลางเข้าไปเจอตีนมันมาตีริมๆหรือเปล่าอ่ะก็ตอนนี้มันตีโดนดินมาตีริมๆหรือว่าตีตรงที่มันมีโซ่วะเฮ้ยมันเหมือนมันจะเปลี่ยนสถานที่จุดอ่อนแล้ววะอ่อนอยู่ตรงไหนเขาก็ยังอยู่ที่เดิมนะหัวด้วยเหรอเหมือนจะเป็นหัวด้วยนะตีมาตีมาเฮ้มันตีอะไรวะตอนนั้นเมื่อกี้เกิดคัตซีนขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับโซ่ป่ะวะมีบันไดลงมาด้วยอะไรวะทางอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วไหมลองดูอีกทีไม่เหมือนไอ้ตรงเกาะแขมันแตกอันนี้ว่าอ๋อน่าจะขึ้นได้แล้วมั้งอย่างงี้เพราะว่าตอนแรกมันเป็นวงๆเราก็ขึ้นไม่ได้สักทีเลยไงโอ้ยขึ้นกระดึ๊บไม่ขึ้นไม่ได้ปีนไปแล้วกันเดี๋ยวไปได้ไปเกาะไอ้นี่เลยเกาะเฮ้ยจะกระโดดลงมาทำไมได้เกาะขนอ
กาะคนไม่ทันว่ะจะได้เกาะคนไหมเนี่ยโอ้โหขึ้นเอาเกาะขนขึ้นไปแล้วฮะยังไงต่อสิลงไปหน้าท้องยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะหมดไหนวะตรงหัวมีโออยู่ข้างหน้าโหอยู่บนหัวทุกตัวเลยวะโอ้ มันเบาจังวะโอ้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 ยเหนื่อยโอ้ยกูเนี่ยเหนื่อยมองมุมกล้องเนี่ยทำไมมันไม่ค่อยลดเลยวะโอ้ยจะหมดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องยืนปล่อยให้มันรีขึ้นมาพอแล้วรีแล้วเอ้ยลนโอ้ยมันสั่นหัวโอ้โหไม่มีโอกาสเดี๋ยวยืนพักก่อนเอ้ยล่วงนะเอิ้นพอขึ้นไปตรงหัวมันแล้วมันดิ้นอย่างไรแต่ไม่น่าจะหมดแล้วฟื้นโอ้โหพอขึ้นไปหัวมันแล้วก็สายหัวอย่างนี้ทุกทีเลยโอ้ยแทบจะไม่ได้ฟันโคตรน้อยอ่ะโอ้โหจะได้อยู่แล้วเชียวออกไปยืนก่อนโอ้ยอย่างไรหลังดิโอเคฟื้นมันให้เราแบบค่อยๆตีนี่ไงอย่าเพิ่งดิ้นอย่าเพิ่งดิ้นสิโอ้ยจะหมดแล้วสเตมิน่าโอ้ยยืนก่อนเหนื่อยโอเคต่อเอ๊บอีกนิดเดียวมึงเฮ้ยรู้สึกว่าตรงหัวจะหมดแล้วหรือเปล่าวะต้องไปตีที่ตรงพุงแล้วมั้งโอ้ย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 ปล่อยไปต่อดิมีไหมยังมีไหมหัวมัน
โอ้ยเอ้ยมันไม่ลดว่ะใช่ไหมมันไม่ลดเนาะไม่เห็นลดเลยโอ้ไม่ลดแล้วอ่ะไม่ลดแล้วต้องไปลงตรงพุงอันนี้เดี๋ยวดูดิเฮ้ยหล่นหล่นดีเลยไปมาหล่นลงมาข้างล่างนี่เออนั่นแหละเยี่ยมเลยตรงนี้พอดีเลยโอ้เยี่ยมเลยโอกาสดีเออคุ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุ้งคุ้งโอ้ยนิดนึงค้างนานหน่อยเฮ้ยไม่ได้ดิ้นดิ้นโอ้ยดิ้นเลือดเข้าตาเออกว่าจะได้โอ้มันจะมีเหมือนประมาณ2ที่อ่ะที่หนึ่งพอที่หนึ่งเสียบจนแบบเยอะแล้วจนหมดตรงนั้นแล้วก็จะไปอีกที่หนึ่งโอ้โหสลบกลับไปที่เดิมในการที่มีอะไรดำๆเข้ามาในตัวเรานี่มันทำให้เราเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะนี่วาร์ปกลับไปที่เดิมโอ้สามตัวถ้าไปเยอะๆมันไม่ยืนมาลุมดูกันเต็มไปหมดเลยเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวนับดิมีกี่ตัวไอ้รูปปั้นเนี่ยศัตรูตัวถัดไปนั้นในทุ่งเขียวขจิสุดสายตาสุสานเรียงรายคือป้ายบอกทางร่างกายยักษ์ใหญ่แต่ไม่น่ากลัวโอ้แล้วเราจะไปฆ่ามันทำไมวะเอ้ยหนึ่งสองสามโอ้มีอันนี้อะไรงูสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้เยอะจังวะแปดสองสิบหกตัวเลยเหรอ16ตัววันนี้เราได้ไป3ตัวเองโอเคโอเคค่อยมาต่อนะครับถ้างั้นมันเยอะจังดูแผนที่1 2 3
แปดสองสี่หกแปดสิบหกตัวอ่ะโอเคเซฟก่อนอ้าวเราเซฟตกลงจริงมันน่าจะเซฟอัตโนมัติไปแล้วละมั้งตอนที่ฆ่าเสร็จนะสถิติ1 ชั่วโอ้มันก็ได้นะเว้ย355ใช่ไหมแต่มันต้องเร็วแบบรู้หมดแล้วแล้วก็เล่นน่ะมันน่าจะได้อยู่แต่ถ้าไม่รู้แล้วมันเดาอยู่นี่น่าจะยากหางจิ้งจกสีเงินสวดมนต์ต่อแท่นบูชาบทยังไงวะบทยังไงบทไม่เห็นได้อ๋อนี่กดอ๋อจริงๆเราไม่ต้องสวดก็ได้นะมันแค่นับเป็นสถิติเฉยๆ1 ครั้งอ๋อโอเคเหมือนบอกว่าให้เติมเลือดได้อ่ะโอเคไปทางไหนต่อเดี๋ยวค่อยๆกลับมาเออไม่ใช่ข้างหลังนู่นทางข้างหน้าบ้างแล้วลงไปทางใต้ข้างหลังนี่คือทิศเหนือนะถ้าในแผนที่ข้างหน้าก็คือไปทางตะวันออกเมื่อกี้ไอ้นี้พรุ่งนี้น่าจะไปทางประตูนี้นะแล้วก็ไปนี้โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันโอ้ แก้มันแนวแบบแก้ปริศนาแบบพัซเซิลในตามพัซเซิลเขาเรียกว่าอะไรพัซเซิลแบบแมปอะต้องเดินยังไงต้องฆ่าตรงไหนจุดไหนก่อนโอเคครับก็แยกย้ายกันพักผ่อนนะไปเจอกันบ๊ายบาย